วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นพุดดิ้งไข่มุกใส่นมข้นจืดนมสด UHT รสจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ผงวุ้นตระหนังเงือกน้ำตาลทรายแดงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมไข่มุกต้มสุกคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวางวุ้นพุดดิ้งไข่มุกลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยส่วนผสมนมแล้วตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นพุดดิ้งไข่มุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก